ไม่คือจะถามหน่อยเหรอว่าทำอะไรอยู่อ่ะแล้วนั่นทำอะไรอ๋อที่ไม่เข้าใจเพราะน้ำสดเป็นหมาสินะอ่ะจะอธิบายให้ฟังคือมนุษย์เราอ่ะเวลาใกล้ถึงช่วงข้ามปีอ่ะจะมีการทำในสิ่งที่เรียกว่า New Year Resolution หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากทำให้สำเร็จถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้อนรับปีใหม่ไงล่ะจ๊ะอ๋อสู้ๆแล้วกันนะนี่คือประชดประชันใช่ปะเฮ้ยนี่ดูออกขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะขอโทษนะงี้ใช่ไหมเอ้ยแย่จังเลยนะจะเอางี้ใช่ไหมคือจะเอางี้ใช่ไหมพอสักทีก็เพราะมีหมาที่ชอบดูถูกความคิดคนอื่นเป็นนมสดนี่แหละประเทศถึงไม่เจริญสักทีอะเฮ้ยโยกิเพื่อนเอ้ยชีวิตของหมาอย่างฉันมันจะตื่นขึ้นมาทำอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศชาติอยู่แล้วไหมอย่าโหดให้มันดราม่านักเลยแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเป้าหมายชีวิตของนายเนี่ยนายหมายถึงการลดความอ้วนนอนไม่เกิน4ทุ่มอ่านหนังสือที่ค้างไว้ให้จบจัดห้องใหม่แล้วก็หาเวลาไปเที่ยวบ้างใช่ไหมล่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอะฉันรู้ได้ไงอย่างนั้นเหรอก็ฉันเห็นนายตั้งเป้าหมายเดิมมา5ปีแล้วไงล่ะ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 เอาหน้าเพื่อนคือฉันก็เห็นนายพิมพ์เป้าหมายลงเฟซเหมือนเดิมทุกปีเลยแต่ก็จากที่อยู่มาเนี่ยก็ไม่เห็นว่านายจะทำได้สักอย่างเลยนะคือจริงๆฉันก็อยากให้นายยอมรับนะว่านายอ่ะมันขี้เกียจแถมห่วยประสบแต่ก็ไม่อยากจะพูดแรงๆฉันก็เลยเลือกที่จะบอกแค่สู้ๆไงประมาณนี้แหละพอกันทีฉันจะไม่ปล่อยให้นายดูถูกฉันได้ต่อไปแล้วฉันจะพิสูจน์ให้นายเห็นว่าปีหน้าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไร้สาระน่ะกว่าจะพิสูจน์ได้ก็ต้องรอไปตั้ง12เดือนฉันขอเวลามาเรียนทำขนมแล้วก็วางแผนลงทุนสำหรับไปเกษียณดีกว่ามั้ยแล้วใครบอกว่าต้องรอล่ะหรือว่านายมีมันงั้นเหรอใช่แล้วขอเชิญพบกับเครื่องมือข้ามเวลาของฉันทามาชินโอ้โหหน้าตาคุ้นเชียวนี่ได้มายังไงเนี่ยก็รีบกดซื้อมาตอนช่วง12 12อ่ะแหมซื้อทั้งทีทำไมไม่เอาเครื่องที่มันละเมิดลิขสิทธิ์น้อยกว่านี้หน่อยล่ะเอาหน่าจะเสียเวลากันเลยไปปี2020กันเถอะแล้วคอยดูว่าตัวฉันในปีหน้าจะยอดเยี่ยมขนาดไหนมาดิวู้ปี2020แม่งโคตรเพี้ยนเออก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันวะโลกเราแม่งเปลี่ยนแปลงแรงจริงคิดดูดิแค่ปีเดียวเองอะแต่ทุกอย่างแม่งเปลี่ยนจนจะพังพินาศกันหมดอะฉันว่าฉันจะกลัวอนาคตแล้ววะไม่อยากให้ถึงปี2020เลย2021ก็ด้วยเป้าหมายรับสิ้นปีอะไรก็ไม่ต้องแล้วปะถ้าโลกมันชิบหายขนาดเนี้ยถึงนายจะนอยแดกกับอนาคตยังไงสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงมันก็มาหานายอยู่ดีแหละซึ่งถ้าจะให้หมาอย่างฉันแนะนำอะไรได้สำหรับเรื่องนี้ก็คือนายกลัวความเปลี่ยนแปลงได้นะแต่นายก็ควรมีความหวังด้วยหรือนายจะเรียกว่าความเชื่อก็ได้เชื่อว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีซึ่งจะถามว่าทำไมนายควรทำเพราะนั่นเป็นไม่กี่อย่างที่นายทำได้ท่ามกลางโลกที่มันจะเหี้ยใส่นายขึ้นทุกวันยังไงก็มีความหวังเข้าไว้นะให้เหมือนกับความหน้าด้านที่นายยังกล้าเขียนเป้าหมายชีวิตที่ทำไม่ได้มาตลอด5ปีไงคือมึงเกลียดกูแหละเอาจริงเออว่าแต่เราไปดูตัวนายปี2020หรือยังนะเหมือนตอนนั้นมันช็อกๆเลยจำไม่ค่อยได้เออว่ะลืมเออแต่ช่างมันอะไว้ว่างๆเข้าไปดูตอนนี้หิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าไหมก็ได้เอาเด็กถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็
ก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ